ล้างไส้อ่อนหมูยังไงให้สะอาดหมดกลิ่นคาวพร้อมนำไปปรุงอาหารในคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เลด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีล้างไส้อ่อนหมูยังไงให้สะอาดหมดกลิ่นคาวพร้อมนำไปทำอาหารต้มผัดแกงทอดได้ทุกเมนูเลยค่ะวิธีง่ายๆค่ะเดี๋ยวตามแค่เลมาดูกันเลยค่ะวิธีเลือกไส้อ่อนนะคะให้เพื่อนๆใช้มือบีบดูนะคะถ้าไส้ข้างในเป็นสีชมพูสีแดงๆแสดงว่าใช้ได้ค่ะแต่ถ้าไส้ข้างในเป็นสีเหลืองนะคะแสดงว่าอันนั้นขมค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเปิดน้ำใส่เลยค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะขยำเบาๆมือนะคะถ้าไส้ของเรายาวหรือว่าใหญ่ไปนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้กรรไกรตัดออกค่ะเพื่อที่จะสะดวกในการล้างนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่า 2-3 น้ำค่ะให้สะอาดเลยนะคะก่อนที่เราจะนำไปทำขั้นตอนถัดไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะแค่เลจะใส่เกลือลงไปค่ะจะใส่มากใส่น้อยได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างออกนะคะตามด้วยแป้งมันค่ะถ้าใครไม่มีแป้งมันใช้เป็นแป้งสาลีก็ได้นะคะเพื่อนๆเปิดน้ำใส่นิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มือขยำเลยค่ะขยำเบาๆมือนะคะเพื่อนๆอย่าขยำแรงนะคะเดี๋ยวไส้ของเราจะเละนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะ 3-4 น้ำค่ะเพื่อนๆจนมั่นใจว่าไส้อ่อนของเราสะอาดพร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวค่ะถ้าพร้อมมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เลด้วยนะคะคลิปนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ